อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอยู่กับอุ้มมิลดาค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสนุกสนานนะคะรวมไปถึงเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆค่ะที่เราจะเชิญคนดังแต่ละแวดวงนะคะมาพูดคุยล้วงแคะแกะกาวกันไปนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆในตัวบุคคลนั้นนั่นเองค่ะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆเพราะว่าพูดถึงการขายของในแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กการขายของออนไลน์วันนี้เป็นกระแสที่มาแรงแบบสุดๆอาจจะไม่ใช่คนดังแต่เป็นกระแสดังดังนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะง่ายเลยเข้าไปที่หน้าเฟซของคุณแล้วพิมพ์ CH8 เนี่ยหน้าเพจก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้อุ๊กกดไลค์เรียบร้อยแล้วนี่รายการของเรามาแล้วฝากด้วยฝากกดไลค์กดตรงไหนกดไลค์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กดแชร์นะคะกดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์สาธารณะเลยคุณแม่นี่แชร์สาธารณะนะคะคุณผู้ชมขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกเลยเข้าไปดูได้และเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ของเราก็สามารถดูรายการได้เช่นกันค่ะเพราะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยจะเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆค่ะต้องบอกนะคะเป็นกลุ่มผู้เสียหายนะคะจากการซื้อของออนไลน์คือเราต้องบอกว่าของออนไลน์เนี่ยมีมุมที่ดีและมุมที่เป็นมิจฉาชีพถูกคือมันแฝงอยู่ของดีก็มีเราจะบอกไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าโดนหลอกกันเยอะก็มีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้จะบอกว่าประเด็นนี้โดนหลอกหรือไม่หลอกอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันในรายการคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นที่ฮือฮามากน้องก็ติดตามอยู่เพราะว่าน้องเป็นคนนึงที่เคยขายของออนไลน์แต่ว่าเป็นแบบขายเสื้อผ้าแต่อันนี้เขาไปล้ำกว่านั้นคือแน่ใครจะคิดว่าขายเพชรขายพลอยขายทองก็มีขายออนไลน์เหมือนกันทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีเพชรพลอยอาจจะแท้หรือไม่แท้เราก็ไม่รู้ไงคุณแม่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเขาขายปุ๊บเขาก็จะส่ง EMS มาที่บ้านมันก็มีโอกาสที่จะแบบมันไม่ได้น้ำอย่างที่พูดไว้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะแต่เรื่องแบบนี้นะคะเราเนี่ยอาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะคะที่แน่ๆค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นกลุ่มผู้เสียหายเขาจะออกมาเปิดใจนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่การตัดสินใจซื้อของออนไลน์การตัดสินใจซื้อเพชรเลือกเพชรอย่างไรนะคะรวมไปถึงหลังจากที่เขาได้รับของแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับของชิ้นนั้นนะคะรวมไปถึงของที่ได้มามันตรงกับคำพูดที่บุคคลที่ขายเนี่ยนะคะได้บอกไว้หรือเปล่า รวมไปถึงหลังจากที่เขารู้สึกว่าของมันไม่ตรงและเขาไปขายคืนได้ไหมนะคะวันนี้ค่ะเราจะรู้ถึงกระบวนการนะคะรวมไปถึงความรู้สึกของผู้เสียหายและจะเป็นอุทาหรณ์กับใครหลายๆคนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของออนไลน์ในราคาที่สูงมากๆค่ะใช่ต้องติดตามการแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากตอนนี้ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ทางช่องทีวีต่างๆค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะในตอนนี้บอกช่องทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปเจอประเด็นร้อนแรงที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับประเด็นขายเพชรขายพลอยขายทองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเจาะลึกกันในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ค่ะก่อนที่จะแบบไปเครียดกันคือบางทีเนี่ยเราก็เครียดกับข่าวสารเครียดกับเรื่องส่วนตัวเครียดกับหลายๆอย่างบางทีเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เราอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นพักความเครียดก่อนขอแนะนำของดีนิดนึงอย่างจิงก้าจุ๊ยเพราะอะไรคุณแม่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มลภาวะต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะโรคยอดฮิตอีกหนึ่งโรคคือโรคไมเกรนนะฮะคนที่ทำงานออฟฟิศรวมไปถึงนะฮะคนที่เขาบอกว่าคือใช้ชีวิตตามประจำวันเนี่ยแหละจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันเครียดเครียดปวดหัวไมเกรนนะฮะรวมไปถึงความดันเบาหวานไทรอยนะฮะและโรคยอดฮิตอีก2โรคของเมืองไทยก็คือโรคมะเร็งและเบาหวานใช่คือเป็นโรคพ่วงอ่ะเวลามาเขาจะมากันเป็นแพ็กเกจเลยคุณผู้ชมคะซึ่งมันน่ากลัวมากถ้าเป็นแบบซื้อตั๋วมาเป็นแพ็กเกจโอเคแต่เกิดแบบเป็นโรคมาเป็นแพ็กเกจน่ากลัวมากล่าสุดคุณแม่เขามีทุเรียนเทศคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดเขามีผลงานการวิจัยในมหาวิทยาลัยชื่อดังนั่นคือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าสารสกัดที่อยู่ในทุเรียนเทศเนี่ยมันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อันนี้เป็นผลงานการวิจัยไม่ได้พูดขึ้นลอยๆนะคุณผู้ชมสามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลซึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาสกัดมาแล้วคุณแน่เพราะบางคนเนี่ยเคยอาจจะแบบ
คยกินสารสกัดบางตัวที่มันสกัดมาจากใบแต่ใบอ่ะถ้าเกิดคุณกินเยอะๆมันเป็นแบบมันส่งผลกระทบต่อไตใช่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะนอกจากทุเรียนเทศแล้วค่ะผู้ชมขาอีกสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนั่นคือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนั่นเองนะคะหลายๆคนบอกว่าอ้าวฉันก็ไปเด็ดกินได้สิต้นข้าวสาลีเนี่ยหรือว่าถ้าฉันมีเมล็ดฉันก็ไปปลูกได้สินะคะปลูกยากเหมือนกันนะคะแล้วมันเลยค่อนข้างยากนะคะและราคาสูงมากๆแต่ซึ่งเขาบอกว่าสรรพคุณมันเหลือร้อนจริงๆนะถ้าเอาหญ้าสดเนี่ยนะครับไปปั่นนะปั่นเสร็จแล้วเขาบอกว่าดื่มเลยเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงดียิ่งขึ้นไม่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งในจิกาจุ้ยเราก็มีค่ะสารสกัดนะจากต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีอยู่ในนั้นด้วยรวมไปถึงนะความหวานเราได้มาจากหญ้าหวานนะฮะซึ่งคุณสมบัติของหญ้าหวานเนี่ยหวานกว่าน้ำตาลทรายถึง 100% ด้วยกันนะคะโอ้โหไม่ใช่แค่ดีเรื่องของความหวานกว่าเท่านั้นนะคุณแม่ประโยชน์ก็มีมากกว่าถ้าน้ำตาลทั่วไปเนี่ยประโยชน์แทบจะหาไม่เจอเลยแต่หญ้าหวานมีประโยชน์อีกอย่างนึงบางคนอย่างไปกินทุเรียนเทศไปกินต้นข้าวอ่อนอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่ากินมากเท่าไหร่มันถึงจะได้ประโยชน์จริงๆแต่อันนี้จิงก้าจุ๊ยส์เขาสกัดมาแล้วดึงส่วนที่มีประโยชน์ของต้นข้าวอ่อนสาลีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของหญ้าหวานรวมถึงทุเรียนเทศดึงมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในซองและวิธีการนะคุณผู้ชมก็คือฉีกแล้วชงแบบนี้ฉีกชงดื่มปกติแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอะไรที่ชงเนี่ยต้องเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นอันยังไม่จำเป็นน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้องก็ยังแบบชงได้เลยอ่ะนี่ดูเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะง่ายๆนะคะก็คือเรามีแก้วนะคะแล้วก็เทน้ำหลังจากนั้นนะคะก็ฉีกซองนะคะแล้วก็ชงค่ะชงเสร็จแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะซึ่งลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าตะกอนด้านล่างคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเราจะมีตะกอนด้านล่างตะกอนด้านล่างไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือเนี่ยส่วนผสมส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเทศนะคะรวมไปถึงต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะคะก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่มันเป็นแบบสารสกัดที่มีประโยชน์นะคุณแม่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากจริงเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแบบ 100% ดังนั้นวันนี้ใครที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกติ1กล่อง 1,500 บาทถ้า4กล่องคูณเข้าไปก็ 6,000 ถูกไหมแต่วันนี้โปรโมชั่นเด็ดมากๆของดีอย่างจิงกะจุ๊ยส์แบบนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยวันนี้4กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,600 บาทต้องบอกเลยนะคะเป็นการลงทุนกับสุขภาพของตัวคุณผู้ชมเองนะคะเราสามารถลงทุนได้แล้วเราจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าชีวิตเราหรือว่าร่างของเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะเป็นการลงทุนที่สุดยอดมากๆค่ะโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะผู้ชมขาที่เบอร์02นะคะ1171516ค่ะหรือว่า LINE แอดนะคะเข้าไปที่แอด LINE นะคะจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะโทรไปสอบถามหรือว่าโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ยังคงเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่เช่นกันนะคะ4กล่องจาก 6,000 บาทลดราคาเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะบอกเลยค่ะว่าสุดคุ้มจริงๆค่ะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะว่าราคาของตัวแทนราคาเท่าไหร่นะคะและต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนกันยายนี้เดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องรีบซื้อรีบจับจองนะคะว่าเพราะของดีไม่บ่อยนะคะอ่ะหมดแล้วและชั้นล่าอร่อยมากคุณแม่พูดไงแล้วปกติคุณแม่ก็กินมาหลายวันแล้ววันนี้น้องก็เลยรีบคว้าแก้วช่วงที่คุณแม่เผลอกำลังพูดอยู่เพราะว่าของดีใครๆก็อยากจะดื่มคุณผู้ชมหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราสองคนดูแลสุขภาพแล้วคุณเองก็สามารถดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักและตัวคุณได้นะคะโทรไปเลย02-117-1516เอาเป็นว่าช่วงนี้แนะนำสีดีแล้วตอนนี้สมองปลอดโปร่งร่างกายสดชื่นดังนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะสำหรับอุทาหรณ์สอนใจใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์และโดยเฉพาะใครที่ชอบช้อปปิ้งเพชรพลอยทองของมีค่าที่ราคาสูงมากนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราจะมีกลุ่มผู้เสียหายนะจากการซื้อเพชรออนไลน์นะฮะเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยทั้งประเทศจะได้ไม่หลงกลลวงออนไลน์ค่ะช่วงหน้าเด็กหน้าเจอกันนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์กดไลค์กดแชร์กัน
ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแบงคอกมาริออตมาครีนควีนปาร์คได้รับดามาครีนทรงเกียรติของแบรนด์เป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกโซเด็กเตอร์ร่วมออกบูธในงาน BMAM and GBR Expo Asia 2017อีกหนึ่งงานแถลงข่าววันนี้ที่จะพาผู้ชมนะคะมาเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะในงานแถลงข่าวแบงคอกมาริออตมาคีควีนปาร์คนะคะได้รับดามาครีนอันทรงเกียรตินะคะของแบรนด์นั้นเป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ Marriott is the strongest operator in the world with after especially after the merger with Starwood and Bangkok is getting the highest number of tourists in the worldSo there is no downside. This is a perfect time to launch a large MICE hotel like this one with an iconic brand like Marquee. Because even if you compare to last year, tourist arrivals are up this year, and this is the first Marquee brand in Asia. So it's a great combination and a great time. Okay.เขาบอกว่าคือคำถามเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วมั่นใจแค่ไหนที่มาเปิดตัวโรงแรมขนาดนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนเยอะมากติดอันดับหนึ่งท็อปเลยนะคะทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ห่วงเลยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเพอร์เฟกต์จริงๆเลยที่จะlaunch โรงแรมนี้ซึ่งเป็นขนาดใหญ่แล้วก็คือดึงดูดแขก MICE นะคะ Meetings Incentives Conventions and Exhibition นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย Marriott เป็นเครือที่ใหญ่มากโดยเฉพาะที่ไปจับมือกับทาง Starwood ค่ะเขาก็บอกว่านะคะคือทางโรงแรมเนี่ยก็มาในสายพวกท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขามั่นใจค่ะว่าเขามี product ที่ดีเยี่ยมมากๆเลยเขาบอกว่า great product นะคะแล้วเรื่องของการบริหารเนี่ยก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามี product ที่ดีการบริหารที่ดีนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนที่มาใช้เขาเรียกอะไร service ของทางโรงแรมเนี่ยมันก็ดึงดูดได้เยอะมากๆแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในงานอีเวนต์ดีๆที่จะพาผู้ชมนะคะมาร่วมชมบรรยากาศนะคะสำหรับหม่อมราชวงศ์อาโนเบียเล็กซี่ประธานบริหารบริษัทโซเด็กโซประเทศไทยจำกัดนะคะภายในงานเนี่ยเรานะคะอยู่กันใน BMAM and GBR Expo Asia โซเด็กโซนะคะบอกได้เลยว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่มาร่วมออกบูธในงานครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะยังเป็นทั้งผู้สนับสนุนในงาน Networking Night of Asian Contraction Week 2017บรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ปีที่แล้วก็มีการเติบโตขึ้นที่ค่อนข้างที่น่าพอใจนะครับมากกว่าที่เราคิดนิดนึงนะครับมีบางคือเราแบ่งธุรกิจของโซเด็กโซเป็นส่วนใหญ่เป็น3ส่วนนะครับตามกลุ่มของลูกค้ามีฝั่งโรงพยาบาลฝั่งธุรกิจขอบจุดน้ำมันแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เราเรียกว่า corporate services มีบางธุรกิจที่ยอดขายลดลงนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่คือโดยภาพรวมคือถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วยอดขายของโซเด็กโซในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้น 12% ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าพอใจอะไรที่เกิน 10% เราถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าเราคิดว่าถ้าดูจากแนวโน้มนะวันนี้นะจากลูกค้าที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ลูกค้าที่ยืนยันว่าจะใช้บริการของโซเด็กโซต่อภายในเดือน2เดือนนี้คือคิดว่าปีหน้าเราน่าจะเติบโตอีก 25% นะปีนี้เราเพิ่งปิดปีบัญชีของโซเด็กโซในสิ้นเดือนออกัสที่ผ่านมาแล้วก็เราปิดที่ 1,600 ล้านเราคิดว่าปีหน้า 2,000 ล้านก็น่าจะเป็นไปได้นะครับคือณวันนี้นะโซเด็กโซก็จ้างบุคลากรในประเทศไทยคือทั้งหมด 3,200 คนแล้วถ้าเรามีการเติบโตถาที่เราคิดนะให้ถึง 25% ในปีต่อไปเราคิดว่าเราจะต้องเพิ่มอีกอย่างน้อยอาจจะถึง600ถึง800คนในปีหน้าอาจจะถึง 4,000 คนได้ซึ่งณวันนี้เรารู้ว่าจำนวนบุคลากรในประเทศไทยคือที่หางานอยู่ก็ยังไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดกลยุทธ์ที่จะทำให้มีคนสนใจที่จะมาทำงานกับโซเด็กโซมากกว่าคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบ
สวัสดิการที่เราให้กับลูกน้องเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็เราพยายามที่จะให้สวัสดิการที่ดีกว่าคู่แข่งนิดนึงนะครับ เพื่อแบบทำให้แบบพนักงานเขาอยากจะอยู่นานกว่ากับSodexoนะครับคือ2ปีที่ผ่านมาคือSodexoแล้วก็อามาตาก็ได้รวมมือกันแล้วก็ได้ตั้งบริษัทjoint venture ที่เราเรียกว่าSodexoอามาตาเซอร์วิสเพื่อไปเปิดตลาดไปให้บริการกับโรงงานที่อยู่ในนิคมอมตะนครหรืออมตะซิตี้อย่างเช่นจะเป็นธุรกิจอย่างงานซ่อมบำรุงรอปอแม่บ้านซึ่งเป็นธุรกิจที่แบบโรงงานทั้งหมดที่อยู่ในนิคมก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้ว2ปีที่ผ่านมาคือเป็นไปได้ดีอยู่แล้วเราเติบโตจากศูนย์เป็นตอนนี้เรามีพนักงาน250คนที่อยู่ในนิคมแล้วก็เราให้บริการกับโรงงานทั้งหมด28โรงงานนะมีนั่งดูข่าวอยู่นะคะตอนนี้เป็นข่าวที่ดังมากไม่ใช่เฉพาะแค่กระแสในออนไลน์เท่านั้นตอนนี้ตามช่องทีวีโทรทัศน์ต่างๆสื่อต่างจับตามองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแชร์ยับเพจดังขายเพชรเกินราคาผู้เสียหายนับร้อยจ่อเอาเรื่องนี่ไงถ้าพูดถึงกระแสไลฟ์สดสมัยก่อนนะพี่เล็กเราก็จะพูดถึงการขายครีมขายเสื้อผ้าซึ่งปกติขายเสื้อผ้าหลักร้อยหลักพันก็มีปัญหากันแล้วแต่นับภาษาอะไรล่าสุดมันมีประเด็นของการขายเพชรขายพลอยแล้วก็ขายทองบางคนก็บอกว่าขายเนี่ยนะโอ้โหจากแบบเขาบอกว่าหลักหมื่น 7-8 หมื่นแต่ว่าพอมาเช็คราคาที่ร้านจริงๆแค่หมื่นหรือบางคนเจออะไรที่หนักกว่านั้นวันนี้ค่ะมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วกว่า 400,000 บาทวันนี้เราก็เลยเชิญผู้เสียหายพี่เล็กซี่มาร่วมพูดคุยในรายการว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นยังไงเขาเจออะไรกันมาบ้างแล้วสุดท้ายผู้เสียหายนะตอนนี้นับร้อยจริงหรือเปล่าพี่เล็กซี่และคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าในมือของเล็กซี่เนี่ยนะคะก็คือเอกสารรวมไปถึงนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะจากกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยได้รวบรวมไว้นะคะเพราะเขาบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับ คนที่ซื้อของออนไลน์นะคะของที่ราคาสูงๆเนี่ยบางทีต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้ดีนะคะว่าเราจะหลงกลมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เปิดโปงรวมไปถึงนะคะบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มาและที่ไปนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะมานั่งอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเรียกว่ากลุ่มผู้เสียหายนะคะจากการซื้อเพชรออนไลน์นั่นเองนะคะขอนะคะเริ่มต้นเลยนะคะคุณณัฐยาหมัดบู่นะคะหรือว่าคุณกวางนะคะคุณชาริสาดีมากหรือว่าคุณแอนนะคะแล้วก็คุณเบญจพรเลิศวุฒิพงศ์นะวุฒิวงศ์นะคะหรือว่าคุณวีวีและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณณภาพละศึกหรือว่าคุณหมอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนใครเป็นใครกันบ้างคุณกวางตรงไหนคะคุณกวางคุณแอนคุณแอนนะคะคุณวิวี่แล้วก็คุณหมอกแต่ละคนเป็นผู้เสียหายอุ๊ยอยากรู้ก่อนพี่เล็กซี่ทุกคนผ่านการซื้อเพชรผ่านเพจนึงที่เป็นข่าวอุ๊ยเชื่อว่าตอนนี้หลายคนติดตามข่าวเจออะไรโดนอะไรมาบ้างท่านแรกก่อนค่ะเจออะไรบ้างค่ะแหวนซื้อแหวนซื้อแหวนเขายังไงคะในเพจเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเจออะไรมาเล่าให้ฟังนิดนึงไลฟ์สดอีกวงนึงส่งมาให้เป็นอีกวงนึงค่ะอ๋อไลฟ์สดอีกวงนึงไลฟ์สดในมูลค่าเท่าไหร่ที่เขาบอกคะขอไม่บอกได้ไหมอ๋อเหรอไม่บอกตัวเลขในเรื่องของราคาเป็นคดีอยู่อ๋อเป็นคดีอยู่คุณหมอกนะคะของหนูเองนี่ก็คือว่าได้สั่งซื้อแหวนซื้อแหวนก็คือซื้อแหวนกับเขาซึ่งในวันที่ซื้อเขาบอกเป็นทับทิมสยามแต่คือเรื่องมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงเพราะว่าเขาบอกเป็นทับทิมสยามปกติของพวกนี้นี่คือจะเป็นอัญมณีที่ว่าเลือกเจ้าของซึ่งเราเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อตรงนี้ไปแล้วก็พอดีว่าวันนั้นก่อนที่จะมาถึงรายการที่ว่าขายแหวนวงนี้ค่ะก็จะมีรู้สึกว่า
สองท่านที่ทำการประมูลแต่แหวนวงนี้เป็นแหวนราคาที่เราซื้อโดยราคาเต็มไม่ได้ราคาคือวงนี้ที่เจอว่ามันมีปัญหาอยู่เขาบอกว่าเป็นทับทิมสยามแล้วคุณมารู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ทับทิมสยามปัญหามันมีอยู่ว่าตอนที่เขาประกาศขายอะค่ะเขาบอกว่าแหวนวงนี้หน้าร้านแสนกว่าบาทแล้วคือราคาขายคำเดียวราคาใจแรกใจประมาณ 89,000 หรือ 90,000 กว่าอันนี้หนูจำไม่ได้ที่เขาบอกใจแรกใจเลยที่เขาใจแรกใจหนูก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าหนูอยากได้ทับทิมสยามเม็ดสวยๆสักเม็ดนึงเอาไว้เหมือนกับประดับบารมีตัวเองเพราะเรามีความเชื่อนะคะแต่นี้งบ 60,000 ค่ะเขาก็เลยบอกว่ายกแหวนวงนี้ให้หนูแต่สเปคในวันที่เขาประกาศเขาบอกว่าทับทิมเม็ดใหญ่เม็ดเป้งล้อมเพชรกะรัตกว่าน้ำหนักทองใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้หนูขอไม่พูดถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลัวว่าจะคลาดเคลื่อนคือพอเราได้รับของจริงมาเนี่ยมันแทบจะคนละอันซึ่งเหมือนกับเราไปซื้อปลาช่อนแล้วเราได้ปลาดุกอะค่ะอ้าวก็นี่เป็นทัพทิมอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นทัพทิมล้อมเพชรที่มาไม่ใช่อันนี้นะคะที่มานี่คือทัพทิมแตกเลยค่ะอ๋ออันที่ได้มาในตอนแรกที่เป็นปัญหาคือมันแตกค่ะแตกแล้วก็ใบประกันหนูก็ไม่ได้มาค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเขาอะโทรไปพอสายแรกก็คือว่าตอนแรกยังไม่รู้ว่าเขาเพราะว่าแต่เรารู้ว่าโอเคเป็นชาวสีม่วงเหมือนกันค่ะโอเคก็สินค้าที่แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้เชิงประมาณนี้เราก็ถอนใจแล้วคือตอนนั้นอยู่บนทางด่วนเพราะว่าเราตัวเราเองนี่เราอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จัดการจนไปถึงหน้าที่ที่เขาอยู่นะคะตรงนี้ขอเอ่ยชื่อไม่ได้คือไปที่ออฟฟิศเขาเลยค่ะค่ะแล้วก็พอไปถึงปั๊บก็คือว่าปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่ทางที่เขาอยู่ล่างแล้วไปเจอใครล่ะคะก็ไปเจอลูกน้องเขาแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าสินค้าซื้อแล้วเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้พอไปถึงร้านปุ๊บหนูก็เลยด้วยความที่ว่าให้พนักงานที่ร้านเขาโทรไปเขาบอกว่าให้ทิ้งแหวนไว้ที่ร้านทิ้งแหวนวงที่แตกไว้ที่ร้านวงนี้ราคา 60,000 กว่าบาทวงนี้ไว้ที่ร้านไว้ที่ร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาดูให้ใหม่ทีนี้เราก็ทิ้งเอาไว้แล้วกลับที่บ้านแล้วเพื่อนก็เลยมากลับมาถึงบ้านเพื่อนก็เลยสะกิดใจนิดนึงว่าอ้าวของมีมูลค่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปทิ้งไว้ที่ร้านแล้วคนเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยถ้าเกิดของหายขึ้นมาทำยังไงหลักฐานยังขาดก็ไม่มีค่ะหนูก็เลยกลับไปอีกครั้งนึงเอาแหวนคืนมาจนหนูผ่านมารอมาอีกวันนึงก็ไปก็ไม่เจอเขาจนวันถัดมาเนี่ยเพราะว่าเวลาหนูบอกนัดเขาเนี่ยไปแล้วเขาจะบอกเขาจะไม่อยู่ตลอดเดินมาอีกวันนึงคือหนูไม่บอกหนูไปแล้วก็เจอเขาช่วงเช้าพอดีอ่ะครั้งนี้ได้เจอละคราวนี้ได้เจอแล้วหนูก็เลยเอาของเนี่ยให้เขาดูเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นทับทิมธรรมชาติที่จริงๆภาพเนี่ยมันก็มีนะคะคือมันแตกร้าวจริงๆมันเห็นกับตาเลยไม่ต้องกล้องอ่ะคือตรงขอบทับทิมนี่คือบิ่นแหว่งแล้วก็คำว่ามลทินน่ะที่มันอยู่ด้านในอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าคำว่าร้าวจนถึงคอคือมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถเห็นได้เลยใช่ไหมคะค่ะก็เลยให้เขาดูเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนคืนเขาจะหัก 30% แต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกหนูว่าเงินเนี่ยต้องรอประมาณ15-20วันทำให้เราแบบว่ารู้สึกแบบกลัวแล้วคือเราบอกตรงๆว่าเรากลัวแล้วคือในใจรู้แล้วว่าเออฉันเสียโง่เขาแล้วก็เลยคิดว่าทำไงได้ล่ะแล้วพอดีเขาก็เลยเสนอมาบอกว่าไอ้อย่างนี้ละกันเดี๋ยวเปลี่ยนหัวทับทิมใหม่ให้หนูก็เลยยอมให้เขาเปลี่ยนหัวทับทิมใหม่ให้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีใบประกันเขาไม่ได้ส่งให้เราไม่ได้ส่งอะไรมาเลยในราคา 60,000 บาทคือหมายถึงที่ส่งไปเนี่ยเขาส่งไปแค่นี้ผ่าน EMS เหรอคะผ่าน EMS ค่ะหูของมีค่าขนาดนี้ส่ง EMS เลยอันนี้ละผ่านนี่ของจริงคือเราไม่ได้กล่าวหาเขาแล้วก็ทางที่บ้านทางส่วนตัวก็ไม่ได้เปิดร้านเพชรหรือว่าไม่ได้เปิดร้านจิวเวลรี่ในทั้งสิ้นเหมือนที่เขาเคยพูดนะคะอันนี้คือเราเป็นผู้เสียหายของจริงแล้วก็เลยยอมให้เขาเปลี่ยนหัวทับทิมเพราะเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาก็รับคืน 30% แต่พอเรามาดูแล้วจากใบที่ว่าใบ
อ่ะจริงๆมีใบนี้ให้ใบหนึ่งอ่ะเขาเรียกใบอะไรอ่ะใบประกันมาดูจากใบประกันปั๊บหนูไปขอเปลี่ยนสินค้าวันที่14แต่ในบีมันนั้นพิมพ์วันที่16ใช่16มิถุนายนซึ่งวันที่16เนี่ยตามในใบเนี้ยหนูอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วซึ่งมีคนหลายคนมากในสำนักงานที่ดินถลางจะเห็นว่าหนูอยู่ที่นั่นแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าเขามีหน้าร้านจริงนะอะไรนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอไปตามของจริงคือหน้าร้านเขานี่คือเป็นร้านผ้าอ้าวไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่มีทองอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายคือสรุปยังไงคะว่าเขาบอกว่าเอาไปเปลี่ยนเพชรเปลี่ยนทับทิมเปลี่ยนทับทิมค่ะสรุปตกเย็นมาจากที่หนูเห็นจากใบประกันนะปุ๊บหนูกลับไปที่ร้านโทรไปเบอร์ที่ว่าเจ้าของอะนะคะคุยกับหนูก็เลยไปที่ร้านพอไปที่ร้านปุ๊บสรุปทำไปทำมาได้คำตอบว่าเขาทำในรูปแบบบริษัทแหวนวงนี้ถ้าจะขายคืนได้แต่รับคืนแค่ 50% ในกรณีที่ว่าซื้อสินค้าไปแล้วแหวนขยายเขารับคืนแค่ 50% ซึ่งในกติกาเขาก็ไม่ได้บอกก่อนหน้านี้หมายความว่าสมมติคุณซื้อไป100ค่ะถ้าเขาจะซื้อกลับคุณได้แค่ 50% 50บาทเขาบอกว่าเพราะแหวนขยายแล้วแต่อันนี้แหวนเนี่ยยอมรับว่าขยายแล้วแต่ขยายกับทางเขาแล้วจ่ายเงินจำนวนหลายพันบาทมากอันนี้โอเสียซ้ำเสียซ้อนอันนี้ก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อของทางออนไลน์นะคะบางทีอย่าเห็นแค่ภาพที่เคลื่อนไหวเราต้องอ่านดูในกติกาของเขาด้วยเพราะว่ากติกาบางครั้งเขาบอกว่ารับคืนในกรณีที่ว่า4วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนของไปถึงบางทีทำงานราชการหรือทำเพื่อสวนไร่นาก็ไม่มีเวลาหรือบางคนอันนี้เราไม่กล่าวว่าใครนะคะบางทีของที่เราสั่งซื้อมาแล้วมันไม่ใช่บางทีมันอาจจะไม่ลอกมันอาจจะไม่ขูดมันอาจจะอันนี้คือเปรียบเปยนะไม่แล้วจริงๆนะตอนแรกมีอะไรซี่อุ้งงมากคือเพชรก็ว่าดูยากแต่มันยังตรวจได้แต่พอยิ่งยากเข้าไปใหญ่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อันนี้กรณีหนูเนี่ยหนูอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะอ่ะบุคคลท่านต่อไปดีกว่านะคะขออนุญาตถามเลยว่าเจออะไรบ้างหรือว่าซื้ออะไรมายังไงบ้างคะของพี่วีค่ะของวีวีค่ะของวีวีซื้อเป็นพระเลี่ยมทองค่ะแต่ว่าของวีวีนี่ก็คือตอนที่เขาโฆษณาก็คือเขาก็จะบอกถึงแม้เขาไม่ได้พูดถึงน้ำหนักของปริมาณทองว่าหนักเท่าไหร่แต่เขาก็จะบอกว่าคือไม่สามารถซื้อที่ไหนได้ในราคานี้เพราะว่าเขาเนี่ยทำทองหรืออะไรได้เนี่ยในราคานี้เนื่องจากว่าเขามีทองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์500บาทขึ้นไปคุณสามารถที่จะเอาทองออกมาได้500บาทนี่คือทองหนัก500บาทใช่คือมีทองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์500บาทขึ้นไปคุณสามารถที่จะเอาทองหรืออะไรออกมาทำเขาก็เลยทำได้ในราคาถูกที่ท้องตลาดไม่สามารถทำได้ในราคาคุณไม่ได้เชื่อเขาใช่แต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ว่าเชื่อง่ายๆเราดูจากโปรไฟล์คือเราก็เห็นว่าเหมือนกับมีการโชว์เงินโชว์บ้านหลังละร้อยกว่าล้านนู่นนี่นั่นคือโปรไฟล์เขาน่าสนใจแล้วก็คือดูแล้วก็คือเหมือนกับเราสร้างความเชื่อถือให้เราในระดับนึงที่ว่าถ้าเราจะจ่ายเงินหมื่นหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าเออเขาก็คงไม่โกงเราเพราะว่าระดับคุณวิวดูมานานสักระยะนึงแล้วก่อนซื้อใช่ดูมานานแล้วแล้วก็คือดูเขาไลฟ์สดเราก็เห็นเออสนุกดีแล้วเขาก็มีแบบเหมือนแจกรางวัลแจกทองแจกเงินใช่เพราะว่าอย่างน้องเขาก็ดูเป็นครึ่งปีนี่ดูครึ่งปีนี่เขาดูต้องศึกษาข้อมูลก่อนดูครึ่งปีจากเน็ตไอดอลชื่อดังอันนี้ที่ได้รู้จักเพราะว่าเน็ตไอดอลที่เราเคยติดตามคนดังใช่ไหมคะซึ่งเป็นไอเน็ตไอดอลที่ระดับดังแบบแนวหน้าก็เลยเชื่อค่ะแชร์หลายครั้งหลายรอบแล้วคือถ้ามันมีการกรณีที่ซิกแซกหรืออะไรคือมันน่าจะโผล่ขึ้นมาไวหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ติดตามมาประมาณครึ่งปีได้นี่ติดตามครึ่งปีจนมั่นใจถึงซื้อค่ะฝั่งนี้ค่ะคุณวิวิติดตามมานานแค่ไหนคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามสี่เดือนแต่เราก็สามสี่เดือนนี่คือเราก็ได้ดูโปรไฟล์เขาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะมีข่าวออนไลน์ประมาณว่าคนนี้เป็นเศรษฐีหนุ่มถูกเล่นหุ้นมาได้ร้อยล้านแล้วก็โอ้แล้วเขาบอกว่าคือแล้วก็จะต้องการที่บอกว่าเปิดกุสมบัติเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีของดีๆใช้เหมือนกับตัวเองบอกซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าคนไม่รอบคอบเราก็ได้ดูแล้วว่าโปรไฟล์คุณดีของคุณดีคุณนั้นนี่คือด้วยความก็อย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับเตือนนะคะขนาดว่าเรารอบคอบว่าเราเช็คแล้วแล้วเราดูแล้วว่าคุณไม่มีคอมเมนต์เสียหายใช่คือประเด็นคือเราไม่เห็นคอมเมนต์ที่ว่าของไม่ดีนู่นนี่เราไม่เห็นเลยแสดงว่าระหว่างที่เขาไลฟ์ค่ะมันจะมีแบบคอมเมนต์ไหลขึ้นมายอดคนดู
ก็หลักแบบ 2-3,000 ใช่แล้วก็คือ 8,000 อ่ะเขายอดเขาเยอะ 8,000 อันนี้ 8,000 ใช่เขาไม่ได้ยอดยอดเล็กๆน้อยๆแบบว่า100 200 10 20คนไม่ใช่เขา 8,000 ยอดเขาสูงแล้วไม่มีคนด่าเลยใช่ไม่มีเลยคืออย่างกรณีของมีแต่อวยในกรณีของหนูในวันที่เขาไลฟ์สดของวันนั้นน่ะวันที่หนูไปหาเขาถึงร้านนะคะเขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปประชุมที่สระบุรีหรือโคราชที่ไหนสักอย่างนึงแต่พอหนูออกจากร้านมาแป๊บเดียวไลฟ์โชว์ละแล้วก็บอกว่าไปประชุมที่อื่นแล้วก็หนูก็เลยเขียนข้อความไปถามในไลฟ์สดว่าทำไมกรณีแหวนหนูนี่รับคืน 50% ทั้งที่หนูขยายแหวนกับทางร้านแล้วก็เพิ่มทองด้วยโดนบล็อกทันทีโดนบล็อกปิดกั้นการมองเห็นเลยปิดกั้นการมองเห็นหนูก็เลยเข้าใจว่าโอเคในกรณีคนที่มีปัญหาก็คงจะไม่ได้มาโชว์คำพูดในไลน์นี้แหละก็เลยเป็นอุทาหรณ์นะครับหนูอยากให้เป็นอุทาหรณ์อย่างสูงส่งมากในการซื้อของทางออนไลน์เข้าใจนะคะว่าร้านเพชรดีร้านขายของจริงร้านขายที่แน่นอนเนี่ยมีแต่อยากให้เช็คเขานิดนึงว่าหน้าร้านเขามีจริงไหมแต่ถ้าเราซื้อของที่มีราคาพวกนี้เนี่ยเป็นไปได้เดินไปซื้อที่ร้านเถอะค่ะดีกว่าขนาดตัวหนูเองนะคะตัวหนูเองปกติแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อของที่มีราคาเราจะไปซื้อที่ร้านแต่ด้วยความที่ว่าเขาโชว์โปรไฟล์เพราะว่าเขาระดับนี้ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะมีคนระดับมหาเศรษฐีระดับนู้นระดับนี้ซื้อเขาโชว์ว่าเขาซื้อไม่คงไม่ใช่บ้านนะคะ180ล้านคฤหาสน์เล่นหุ้นได้ทีนึงเป็น100ล้านจากเด็กแค่อายุGeneration Teenage ก็เลยเชื่อเขาก็เลยเชื่อก็กลับมาขออนุญาตด้านคุณวีวีต่อนะคะว่าหลังจากที่เราตัดสินใจเนี่ยซื้อของในเพจดังแล้วเป็นยังไงบ้างคะของพอเราได้รับของมาเนี่ยคือที่เขากล่าวอ้างเขาก็บอกอยู่แล้วว่ากรอบเนี้ยสั่งทำพิเศษถูกไหมคะเขาบอกแล้วว่าสั่งทำพิเศษไม่คือที่ไหนก็ไม่ได้มีเขาทำของเขาเองถึงได้ในราคาถูกหรืออะไรพอเราได้ของมาเนี่ยคือเราเห็นของแล้วมันไม่ใช่คือคุณสามารถที่จะเอาไปใส่ตามร้านทั่วไปก็ได้ไม่จำเป็นแล้วคือด้วยที่เขากล่าวอ้างว่าตรงนั้นปริมาณทองนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราก็เลยถามก็คือด้วยความที่ไร้นั่นเราก็เลยส่งข้อความไปถามว่าโทษนะคะคุณจะขายคือเหมือนว่าคุณขายเป็นพระหรือว่าขายเป็นอะไรคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาขายศรัทธาเราก็เลยงงว่าคำว่าขายศรัทธานี่หมายถึงว่าศรัทธาในตัวเขาหรือว่ายังไงคือถ้าศรัทธาในตัวเขาหรือศรัทธาในองค์พระค่ะคือแต่ถ้าถามว่าศรัทธาในองค์พระไหมเราศรัทธาเราถึงบูชาที่เราจะมาใช้เองมาเหมือนกับมาใส่มันให้ท่านมาปกปักรักษาเราแต่ก็คือเหมือนปกปักรักษาเราแหละเพราะมาเจอคนอย่างนี้ก็เลยทำให้เราได้มาเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนว่าเนี่ยการที่เราขนาดว่าเราเช็คโปรไฟล์เขาแล้วเราดูแล้วว่าเขามีคอมเมนต์ไหมดูอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ใช่ว่าตัดสินใจซื้อควักเงินจ่ายไป 2-30,000 แบบสบายๆไม่ใช่เราตรวจทานแล้วแต่ก็ยังพลาดตรงที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้โปรไฟล์รูปหรืออะไรที่เขาอวดอ้างมาเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อ๋ออันนี้ขนาดเช็คมาแล้วด้วยใช่คือพอตอนหลังเนี่ยถึงมารู้ว่าบ้านที่100กว่าล้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาขายคือบ้านหมู่บ้านนี้เขาขายอยู่ประมาณ40ถึง120ล้านไม่ถึง188ล้านไม่มีร้านไหน188ล้านใช่ก็เป็นประเด็นนี้สุดท้ายแล้วไอ้ที่เราซื้อมาเป็นพระเลี่ยมทองเนี่ยค่ะราคาจริงๆมันโดดกันมากแค่ไหนของก็ 20,000 กว่าได้แค่ 2,000คือได้มีโอกาสไปถามที่ร้านใช่ไหมคะใช่เอาไปเช็คเพราะเขาบอกแล้วบอกว่าคุณเอาไปเช็คได้เลยค่ะแล้วก็คือ20,000กว่าแล้วก็คือเอาไปเช็คพี่วีวีไปเช็คที่ร้านหนึ่งคือไม่ได้เช็คร้านเดียวเราเช็คหลายร้านทั้งร้านทองทั้งโรงจำนำแต่ก็คือเรทที่ต่ำที่สุดของร้านโรงจำนำคือให้แค่ 2,000 แต่ถ้าเป็นเหมือนกับว่าเราไปโรงจำนำที่เป็นของรัฐบาลเขาก็ให้คือแบบให้เต็มที่เลยคือเหมือนช่วยเราอะนะบอกว่าให้ได้ถึง 7,000 แต่คือถ้าเอาจริงๆแล้วอะเขาก็คงให้ราคานี้ไม่ได้นึงแต่ว่าเขาดูว่าเหมือนกับว่าพี่เหมือนกับหลงจ้งให้หมดเลยละกันนี่คือช่วยเต็มที่แล้วค่ะอันนี้ก็เจอประเด็นนี้ไปแล้วคือเขาบอกไหมคะว่าอย่างร้านต่างๆเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าทองเป็นทองลักษณะยังไงหรือว่าเพชรเป็นลักษณะยังไงบ้างอ๋อไออย่างที่เราเอาไปที่ร้านเนี่ยคือถ้าเราจะเอาแบบว่าแน่นอนเลยว่าอย่างที่เขาบอกว่า 90% ค่ะถ้าจะเอาแน่นอนต้องส่งตรวจแต่เราก็คือเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคดีความที่เราก็ทำ
ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายไอ้นี่เหมือนให้เราส่งตรวจแล้วก็ตรวจหรืออะไรอย่างนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนนั้นไปแล้วแต่คืออย่างเหมือนที่ออกมาหรือมาพูดหรืออะไรเราไม่ได้คิดจะโจมตีเขาหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายชื่อเสียงหรืออะไรของเขาแต่เราคือเราต้องการให้ทุกคนได้ทราบถึงประเด็นที่ว่าทำไมพวกเราผู้เสียหายถึงออกมาเราต้องการที่จะให้ทุกคนน่ะระมัดระวังกับการที่จะซื้อของของเขาเพราะอย่างกติกาที่เขาตั้งเขาก็จะตั้งตลอดเวลาเปลี่ยนสมมติว่าวันนี้อย่างเราบอกว่าเราต้องตรวจของคือลักษณะวันที่จะให้7วันก็ลดลงเหลือ4วันคือกติกาเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนให้เข้าเหมือนกับเข้าข้างของเขาเมื่อกี้พูดถึงประเด็นนี้พี่เล็กซี่ว่าดิสเครดิตหรือเปล่าอู้ถามก่อนทั้ง4ท่านเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมคะไม่รู้จักไม่ได้รู้จักกันคือต่างคนต่างมาต่างที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เกิดปัญหาถึงจะมารู้จักกันใช่แล้วก็มารู้จักกันก็คือมารวมตัวกันเพราะว่าเรามาคุยแล้วก็แบบเหมือนแลกเปลี่ยนกันว่าใครมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างเหมือนน้องแอนน้องแอนเขาก็จะมีอีกเคสหนึ่งค่ะบุคคลต่อไปพี่แอนนะคะพี่แอนโดนอะไรยังไงบ้างคะพี่แอนก็ประมูลเพชรนะคะก็คือตั้งใจตอนนั้นพอดีเปิดมาดูพอดีมีการแชร์ปกติเราจะเห็นก็คือแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ดูแล้วถูกใจอยู่2วงแต่บังเอิญว่าเราCF ได้1วงเขาก็จะตั้งราคามาว่าให้ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่ราคาเราก็ใส่ตามราคาที่เขาบอกเราก็เป็นคนที่เท่าไหร่เขาก็จะบอกไปว่าคนที่เท่าไหร่ได้เราก็บังเอิญได้เขาก็บอกชื่อว่าคุณแอนได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องพร้อมโอนคือกติกาคือคุณต้องพร้อมโอนถ้าคุณไม่พร้อมโอนยังไงคุณก็ไม่ได้ใช่คุณต้องโอนเลยตอนนั้นน่ะถ้าเราจะคิดเราคงคิดอะไรไม่ได้มากก็ล่ะก็คือต้องมีเงินในบัญชีก็เตรียมโอนเลยถ้าบอกว่าเราได้เรา CF ได้ปุ๊บเนี่ยโอนทันทีภายใน5นาทีโอนเลยใช่สเปคห้ามถามอะไรต่างๆคือเพราะว่าอะไรสดเขาจะบอกแล้วว่าอะไรเท่าไหร่เขาบอกให้ฟังให้ดีๆเลยแล้วถ้า CF ปุ๊บได้ต้องโอนภายใน5นาทีใช่ถ้าโอนไม่ทันล่ะโดนด่าก็คือเราใช่อาจจะถูกโดนบล็อกด่าบางครั้งก็คือได้ถ่ายด้วยนะคะบางครั้งแล้วคุณแอนได้ดูสเปคหรือว่าได้ฟังไหมคะว่าสิ่งที่เขาบอกว่าจะประมูลเนี่ยประมูลอะไรแล้วสเปคเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะบอกอย่างของแอนจะได้พลอยสีม่วงแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วก็คือจะมีเพชรน้ำเท่าไหร่ว่าไปแล้วก็จะมีเพชรกี่กะรัตนะคะสูงจุดเท่าไหร่กะรัตเป็นทองอะไรเขาก็จะบอกนะคะก็คือตอนที่แอนได้เนี่ยก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาไลฟ์สดเขาจะปิดวิดีโอตามปกติแล้วคือถ้าสำหรับแอนถ้าต้องไลฟ์สดเนี่ยแอนคิดว่าต้องเปิดวิดีโอเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้ลูกค้าเผื่อจำไม่ได้แต่นี่คือทุกครั้งจะปิดวิดีโอทันทีเพราะฉะนั้นแอนก็เลยถามในข้อความว่าเอ๊ะตกลงพี่เนี่ยได้สเปคเป็นสเปคอะไรก็คือจะไม่มีการตอบแต่เขาก็จะมาให้สเปคตรงเป็นใบรับประกันให้แต่ในใบรับประกันเนี่ยเงื่อนไขเขาจะมีเขียนข้อแรกเลยก็คือว่าจะต้องสินค้าถ้ามีชำรุดก็คือจะต้องเปลี่ยนภายใน7วัน7วันนี้คือพี่เปิดสินค้ามาแล้วหลังจากที่พี่โอนเงินไปแล้ววันที่2เดือน5เนี่ยแล้วพี่ได้สินค้าประมาณวันที่5เดือน5พี่เปิดออกมาแล้วเนี่ยคือว่าด้วยสายตาของพี่เลยปกติพี่จะซื้อเพชรซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันไม่ใช่เพราะปกติคือที่เขาไลฟ์เนี่ยน้ำจะต้อง97 98 99ขึ้นแต่เอ๊ะทำไมเราดูได้ตาเปล่าอันนี้คือดูได้ตาเปล่านะคะยังไม่ได้เซอร์เรามองว่ามันไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะเอ๊ะวงมันเล็กไปหรือเปล่าเราก็ก็คิดในทางที่ดีว่าคงจะวงเล็กแต่เวลาเราลองใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวเรือนที่มีปัญหาคือว่าตัวเรือนมันเป็นตำหนิมันเป็นรอยแบบเหมือนกับบาดอะค่ะก็คือเข้าไปแล้วเป็นนิ้วเป็นก็คือเป็นแผลเลยเราก็เลยติดต่อบอกเขาว่าเราเนี่ยขอเปลี่ยนสินค้าก็คือเป็นสินค้าเดิมเขาก็บอกว่าโอเคเขาให้เปลี่ยนได้แต่ว่าคือเราต้องส่งสินค้าไปให้เขาก่อนเราก็เลยคุยกับเขาอีกทีว่าอย่างนี้พอดีเราอีกวงนึงเราอยากได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้เราขอเปลี่ยนเป็นอีกวงได้ไหมล่ะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกเขาบอกว่าเปลี่ยนได้แต่ต้องเพิ่มเงินอีก500บาทเราบอกว่าเรายินดีเปลี่ยนเงิน500บาทแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขอให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนที่ร้านเองตามที่เขาแจ้งเราก็นัดกันไปที่ร้านแต่ปรากฏไปถึงร้านนัดเวลาไปตรงตามเวลาเขากลับบอกเราว่าไม่อยู่ที่ร้านไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้เราเลยรู้สึกว่ามันผิดปกติเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเก็บข้อมูลไว้แล้วก็จนมาถึงตั้งแต่เดือน5จนถึงเดือน8เราถึงได้พอเห็นข่าวก็เลยมารวมตัวกันนี่แหละค่ะเริ่มจากเห็นข่าวจริงๆแล้วในส่วนของคุณแอนก็ใส่เพชรใส่อะไรเยอะแยะมากแอนจะชอบเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับทุกอย่างไม่ว่าจะเพชรพลอยหรือว่าเป็นของโบราณหรือของอะไรที่เรามีโอกาสมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มีกำลังทรัพย์ในการสะสมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในการที่เราประมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลอบเห็นของสินค้าถูกนะและตอนนั้นคือแอนอยากจะซื้อให้กับลูกแล้วคือมันเป็นชิ้นเล็กเราก็สามารถที่จะสะดวกตรงนี้คือเราต้องทำงานต่างจังหวัดตลอดเราก็คิดว่าตรงนี้เราส่งไปกลับมาได้เพราะแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมเรายังมีซื้อออนไลน์ก็ไม่เห็นมีปัญหาเราก็ไปรับสินค้าหน้าร้านจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่มานั่งคิดหรอกว่าเขาจะต้องเป็นอะไรมาหลอกหรืออะไรอย่างเราไม่คิดอย่างนั้นคือเราเหมือนซื้อขายกันปกติค่ะหลังจากนั้นได้มีการติดต่อกลับไปอีกไหมคะจะบอกว่าที่ติดใจอีกอย่างคือว่าการที่เราส่งข้อความไปให้เขาเนี่ยเขาจะอ่านเนี่ยช้ามากเพราะฉะนั้นกฎกติกาที่คุณตั้งมา7วันเนี่ยมันต้องเกินแน่ๆอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม่อ่านแล้วถ้าเกิดเรามาดูจากข้อความปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าทางคุณมาดูข้อความเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าเขาอ่านวันที่เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ตอบโต้กลับมาแต่เราเป็นคนส่งเราจะรู้ว่าคุณอ่านช้ามากค่ะจริงๆทำให้ระยะเวลามันเลื่อนออกไปเกิน7วันที่ระบุไว้อ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะเขาอ่านช้าแต่อุ๊ยยังสะดุดตรงนี้พี่เล็กซี่อ่ะอย่างคุณแอนอย่างเงี้ยซื้อเพชรซื้อพลอยมาตั้งเยอะทำไมถึงมาซื้อออนไลน์ก็เป็นของแบบนี้บางทีมันต้องเช็คต้องดูคือสะดวกแล้วก็อย่างที่บอกวัดใจแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาชื่อเสียงของเขามาเสียกับเรื่องแบบนี้เราคิดว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นตัวเราอันนี้นะคะถ้าสินค้ามันไม่ดีเบื้องต้นเราต้องตรวจสอบคุณภาพก่อน2ถ้าลูกค้าบอกมาเราก็โอเคขอกติกากลับมาว่ามาดูมาตรวจสอบจริงตามที่ลูกค้ากล่าวอ้างไหมแล้วเราก็คือค่อยทำคืนลูกค้าแต่ว่าสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้ใช้ตรงนี้คือคิดว่าไม่ควรที่จะต้องหักเพราะอย่างของแอนเนี่ยสุดท้ายแล้วคือนัดไปไม่เจอไม่ได้เปลี่ยนสุดท้ายแอนก็เลยต้องตัดสินใจว่าด้วยระยะเวลายาวนานก็คือต้องขอคืนสินค้าเพราะฉะนั้นสินค้าที่คืนเขายอมคืนให้แต่แอนถูกหัก 30% ทำไมในเมื่อฉันยังไม่ได้ใช้สินค้าคุณหักของฉันได้ยังไงในเมื่อสินค้าของคุณเป็นตำหนิถูกต้องไหมคะคือเขาควรจะต้องก็คือขออนุญาตถามกันแบบนี้เลยนะคะสินค้าออนไลน์เนี่ยคือเราไม่ได้เห็นด้วยตาของเราเองนะคะและด้วยเพชรเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากหลักหมื่นหลักแสนและทำไมล่ะคะถึงตัดสินใจซื้อเห็นแก่ของถูกหรือไงคะไม่ค่ะเถียงเลยค่ะเริ่มจากคุณแอนก่อนเลยค่ะไม่เห็นแก่ของถูกแน่นอนค่ะแต่ว่าเราเห็นกับความสะดวกของเราเรารู้ว่าเราสามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราดูจากยอดที่น้องๆบอกคือคนดูเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะเอาชื่อเสียงของคุณมาแลกหรอคะถามคำเดียวถูกไหมคะคิดตรงนี้คิดตรงนี้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยค่ะอย่างพี่วิวี่อะคะก็จะเป็นประเด็นเดียวกันค่ะคือเราไม่คิดว่าคือยอดขายเขายังขนาดนี้เขาก็ประกาศตลอดว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งมียอดขายเป็นล้านเราก็คิดคือไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าเขาจะมาในรูปลักษณ์แบบนี้มาเหมือนกับหวังแค่เงินเหมือนมาหัก 30% 50% 15% หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าคือเหมือนเขาเอาตัวเขาการันตีใช่การันตีอยู่แล้วแต่คุณกับจริงๆตอนนี้ทุกคนจะซื้อของออนไลน์ซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเหมือนความสะดวกแล้วก็คือด้วยเงื่อนของเวลาด้วยของราคาคือเราสามารถตรวจสอบได้เช็คร้านนั้นร้านนี้ร้านนู้นว่าไหนถูกที่สุดคือจะบอกว่าเราโลภหรืออะไรมันไม่ใช่คือทุกคนต้องการของถูกเราถึงเข้าไปซื้อเมื่อเราเห็นคุณว่าเหมือนคุณมีศักยภาพมีอะไรเราถึงซื้อของคุณเรายอมที่จะจ่ายเงินเพราะเรามองแล้วว่าคุณมีศักยภาพคอมเมนต์ที่เลวร้ายหรืออะไรคุณไม่มีไม่มีเลยทำให้เราไม่ฉุกคิดไม่อะไรเลยใช่ยิ่งไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะไรยังไงเขาจะหลอกเราหรือเปล่าใช่คือไม่มีเลยนี่ถูกไหมไม่มีเลยแล้วก็คือยอดวิวเขาก็ไม่ใช่ว่าหลักร้อยหรือหลักสิบถ้าสมมติว่ามันไม่ดียอดวิวเขาจะต้องลดลงนึกออกไหมคะมาว่าบ้างใช่แต่จริงๆตอนนี้อุ๊ยอยากรู้เหมือนกันพี่เล็กสักอย่างนึงสรุปแล้วไม่ใช่แค่4คนผู้เสียหายณปัจจุบันณตอนนี้กี่คนแล้วคะจริงๆที่อย่างที่วิวิดูกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็คือร้อยกว่าคนอ๋อมีกลุ่มใช่กลุ่มกันใช่คือกลุ่มผู้เสียหายเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอคะใช่โหเป็นร้อยคนเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีมากกว่านี้นะแต่บางคนเขาไม่กล้าแสดงตัวทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครออกมาไม่ก็เหมือนไม่คือเรื่องของเรื่องอ่ะบางคนอ่ะพอโดนหัก 30% มันยอดมันก็อาจจะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันก็เลยมองว่าสองคนจบไปถ้าไปนั่งพูดมากก็เดี๋ยวมีปัญหาแล้วคือทางฝั่งนู้นเขาก็จะแจ้งตลอดเวลาว่าเขาจะฟ้องพรบ.คอมคุณทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาเสียเงินเป็นล้านเขาจะฟ้องคุณกลับไปเป็นล้านเหมือนกัน10ล้าน20ล้านคือผู้เสียหายก็บางคนเขาก็มองว่าหลักร้อยหลักพันแล้วฉันจะถ้าฉันแพ้
นั่นหมายถึงว่าฉันต้องเสียเป็น10ล้านเลยอ่ะงั้นฉันก็ยอมไปใช่ก็ยอมไปแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงจากประเด็นไหนถึงทุกคนมารวมตัวกันกลายเป็นผู้เสียหายถ้าอย่างของหนูกรณีหนูคือหนูเริ่มเอะใจหนูเข้าไปเช็คทางเพจแล้วก็เจอคำวิจารณ์พอเจอคำวิจารณ์เนี่ยมันเริ่มมาเจอของพี่วิวีเลยกดเข้าไปดูคลิปเขาหนูก็เลยเริ่มมาตามที่พี่วิวีก่อนแล้วคราวนี้เริ่มเซิร์ชไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันยิ่งลึกยิ่งหายิ่งเจอก็เลยมาเจอที่พี่เขาส่วนพี่เขาก็เจอมีกับผู้เสียหายก่อนอยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยเริ่มรวมกันมันเหมือนกับใยแมงมุมใช่ไหมพอเราเจออันนึงก็จะแบบปุ๊บๆๆอะไรอย่างงี้แต่ทั้งนั้นที่ตอนแรกเวลาเราดูคลิปไลฟ์สดอะไรแบบนี้เราก็จะเชื่อใจเพราะมันไม่มีคอมเมนต์ด่าถูกมันเห็นเพราะถูกมันเห็นไปหมดด้านเดียวใช่แล้วมันเหมือนเรามองเห็นคนด้านเดียวแล้วพอตอนหลังเริ่มมีคอมแบ็คเยอะเขาเริ่มปิดคำวิจารณ์เขาปิดไปเลยคำวิจารณ์คราวนี้เริ่มหายากแต่เขาคือไปออกเรื่อยๆแล้วดึงมาคือเยอะแล้วตอนนี้มารู้ที่หลังว่าที่เขาเล่นแจกเงินแจกอะไรทองไม่แจกข้าวใช่ได้ไม่แจกนี่คือที่เรารู้เพราะว่ามีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาน้องเขาบอกว่าพี่หนูใช่ผู้เสียหายไหมคือเขาบอกว่าให้แชร์หนูก็แชร์เล่นเกมก็คือคุณต้องเขาก็จะกำหนดว่า3ไลค์3แชร์5แชร์แล้วก็เล่นเกมแล้วก็ให้เงินน้องเขาก็เล่นได้เสร็จก็โชว์ว่าคนนี้ได้นะเขาจะต้องโชว์ทุกครั้งเขาจะบอกคนนี้ได้เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปแต่ไม่โอนไม่บล็อกเขาเฉยเลยคือมีประกาศมีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลชัดเจนแล้วมีคนไปโชว์ในมือถือเฟซบุ๊กนี้นะได้นะแล้วหลักฐานไลฟ์เก่าๆล่ะคะเขาลบไปแล้วถ่ายเสร็จคือลบคือไลฟ์เฟซบุ๊กหลักฐานอะไรไงเขาถึงบอกว่าคุณจะฟ้องอ่ะคุณมีหลักฐานอะไรใช่เพราะว่าไลฟ์สดเสร็จจะมีกดอัปโหลดกับกดยกเลิกค่ะคงกดยกเลิกไม่มีตรงนั้นเลยคือไลฟ์วันนั้นเสร็จก็จบกันไปจบคุณเลยหาหลักฐานเก่าๆไม่ได้ใช่แล้วทำอะไรต่อพอรู้ตัวเองเป็นผู้เสียหายกว่า100คนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่เราดำเนินการก็คือบางคนก็ส่งตรวจคือถ้าไม่เราไม่คืนเราก็ส่งตรวจตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะเราต้องส่งตรวจก่อนไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าอุ้ยมันไม่ดีนะน้ำไม่ดีนู่นไม่ดีไม่ได้เราต้องมีหลักฐานชัดเจนก็คือส่งสถาบันเพื่อตรวจสอบถ้าเป็นทองก็ส่งสถาบันว่าให้เขาออกมาว่าการันตีมาว่าเนื้อทองเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นจากที่สมมติเขาบอก 96.5 เพราะถ้าเราออกมาแล้วมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่คือเราต้องมีหลักฐานที่จะไปพูดไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดลอยๆเพราะถ้าเราพูดลอยๆเหมือนตอนนี้ที่เขากำลังบอกว่าพวกเราใส่ร้ายเขาเสียดิเขาใช่มันจะเสียดิเขาคือการส่งตรวจเราต้องเสียตังค์เพิ่มอีกไหมคะเสียค่ะเสียค่ะเป็นเสียหายเราต้องยอมเราก็ต้องจ่ายตังค์เองในการที่จะไปตรวจสอบเริ่มกันที่หลักเท่าไหร่คะหลักพันหรือหลักหมื่นก็คือหลักร้อยอย่างถ้าสมมติเป็นเซอร์ที่เกี่ยวกับพวกเพชรทองก็อาจจะต้องขึ้นอยู่ที่ประมาณ700โอ้ก็ยังไงก็ต้องเสียตังค์เพิ่มเข้าไปอีกคือณวันนี้ที่ทุกคนเขายอมเสียหรืออะไรเนี่ย คือเราต้องการที่จะเตือนภัยสังคมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพูดมาลอยๆเขาก็เหมือนอย่างเงี้ยเขาก็กล่าวอ้างว่าพวกเราเป็นพวกเหมือนกับอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าหรือว่าถูกจ้างวานมาแอบซื้อของเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตามความเป็นจริงทุกคนต่างคนต่างมามาจากคนละที่มาจากคนละทางแบบไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นผู้เสียหายแล้วเรามาเจอกันคือพอมาเจอกันก็แลกเปลี่ยนว่าถ้าคุณจะฟ้องหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องส่งตรวจนะคุณมันจะมาอ้างอีกว่าอุ้ยเพชรที่เขาบอกว่าน้ำ95 98เลยไม่ได้คุณต้องส่งเลยแล้วสถาบันก็จะตีออกมาเลยเพราะว่าอย่างพอเราพูดกับเขาก็จะพูดบอกว่าคุณไปตีที่ไหนคุณไปตีร้านไหนเนี่ยร้านอื่นเขาก็อย่างนี้แหละเขาก็ต้องแบบว่าพูดให้ร้านคนละแพ้อ๋อเป็นคู่แข่งทางการค้าที่นะคะอาถามคุณแอนก่อนดีกว่าว่าเป็นคู่แข่งปลอมตัวมาปะคะไม่ดูแบบมีเพชรมีอะไรปลอมตัวมาไหมไม่คือความชอบส่วนตัวคือเครื่องพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแอนมีอยู่แล้วแอนเห็นอะไรก็ชอบแล้วก็ธุรกิจของแอนนะคือทำเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพชรแน่นอนนะคะแน่นอนแล้วคุณบอกละครับเพชรทองเต็มไปหมดเลยคุณบอกนี่น่าจะเป็นร้านทองนะเจ้าของร้านทองนะคนนี้ตู้ทองเคลื่อนที่นะตู้ทองเคลื่อนที่เลยปลอมตัวมาหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่ค่ะประกอบอาชีพคนละด้านกันเลยแต่คุณด้วยความที่ว่าเราชอบของพวกนี้เราก็อยากเก็บสะสมเอาไว้บ้าง
คืออันนี้การันตี100ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งทางการน้องควางล่ะปลอมตัวเป็นหน้าม้าเขาจ้างมาหรือเปล่าให้เป็นดิสเครดิตอะไรอย่างงี้ไหมคะพนักงานบริษัทธรรมดาอ๋อเป็นพนักงานบริษัทนี่ตอนนี้เอกสารในมือพี่เล็กเยอะมากค่ะคือเอกสารทุกคนใช่ค่ะมันอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างแล้วคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบางคนก็ส่งตรวจเราต้องตรวจแล้วส่งตรวจทุกคนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ส่งตรวจแต่ตอนที่ว่ามีปัญหาใหม่ๆตอนนั้นก็เราได้โทรเข้าไปในสายด่วนของสคบแล้วคือช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ถึงบอกว่าที่เรามาเนี่ยอยากเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นคือเราไม่มีเวลามันอาจจะเลย4วัน7วันกติกาอะไรของเขานะคะก็ตอนนั้นก็เดินทางไปภูเก็ตก็ไปทำธุระกลับจากภูเก็ตก็ออกต่างประเทศแล้วกลับมาอีกทีก็เลยเป็นข่าวสารดังแรงตอนซื้อของได้มีการฟังกติกาไหมคะว่ากฎกติกาที่เขาตั้งไว้มันคืออะไรบ้างก่อนหน้านี้ไม่มีกติกาบอกตอนแรกไม่มีก็ให้ CF เลยก่อนหน้านี้ที่แอนซื้อมีอย่างเดียวว่าโอนภายใน5นาทีใช่ค่ะพร้อมโอนอย่างเดียวซึ่งจะมาตั้งกติกาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะใช่ค่ะกติกาของเขาคืออะไรคะตอนที่เขาตั้งของพี่ก็คือได้สินค้าแล้วถึงเห็นเป็นใบรับประกันว่าสินค้าก็คือต้องเปลี่ยนภายใน7วันตรงนี้คือ7วันแต่เราติดต่อคุณยากเพราะฉะนั้นคุณต้องติดต่อให้ได้แล้วก็2ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเขาจะต้องหัก 30% ตามกติกาปกติเราเปลี่ยนเราคืนเนี่ยมันสามารถที่จะรับได้แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10-15% เท่านั้น 30% แอนก็เพิ่งจะเคยเจอนี่แหละเพราะว่าปกติเวลาแอนวอล์กอินเข้าร้านค่ะเดี๋ยวคือ7วันด้วย7วันสินค้ามีตำหนิจากเขาอ่ะใช่หักเราแล้วเขาก็หักเราใช่ไหมคือตำหนิมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าเราไปใส่สวมใส่ล่ามันมาแล้วใช่เลยค่ะเพราะว่าปุ๊บเราไปหาเขาเลยเพราะเขาชอบพูดว่าทุกร้านจะรับคืนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นใช่ในเมื่อเราใส่ไปแล้วมีกระหลอกปอกเปลือกหรืออะไรแล้วแต่ถูกไหมพี่แต่อันนี้รับมาปุ๊บคืนปั๊บใช่ค่ะ 30% มันใช่เหรอพี่มีน้องอีกคนนึงคือและเอาวงเดิมมาขายด้วยใช่ค่ะก็คือใช่ก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนใช่ใช่เรียนขายต่ออีกมันยังเขาได้รับคืนก็เอาวงที่ได้รับคืนไปขายใช่ใช่แล้วเขาก็จะได้ 30% ตรงนั้นไปอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ30 50 15แล้วแต่ก็อย่างสมมุติว่าวงละ 50,000 ก็หักไป 30% ก็จะประมาณ 10,000-20,000 แล้วค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นก็เอาวงนั้นอะใช่ใช่แล้วถ้าลองคิดดูถ้าเป็นตำหนิอีกโดยที่เขายังไม่ได้เอากลับไปปรับปรุงคุณภาพตรงนั้นหมุนเวียนไปอีกคุณจะได้เงิน 30% กี่คนกี่คนถ้าเขาส่งคืนถ้าเขาไม่ส่งคืนตัดปัญหาก็คือจบตรงนี้แต่ถ้าส่งคืนคนจะส่งคืนเพราะอย่างน้อยเพราะสินค้ามันเป็นตำหนิเลยเพราะว่าได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้หมื่นหนึ่งเอาไปขายเอาไปจำนำหรือเอาไปที่ร้านเพชรร้านทองคือหมื่นหนึ่งแล้วเหลือประมาณ 4-5,000 ค่ะแต่ถ้าส่งคืนเขาถูกหัก 30% ค่ะเอา 30% ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปขายที่อื่นหรือเอาไปใช้มันก็ไม่ได้สวยงามที่จะมาใส่แล้วก็เป็นเพชรวนเวียนมาใหม่ใช่แล้วก็คือกลายเป็นวัตถุจักรเดิมๆใช่ตอนนี้ที่เรามีผู้เสียหายก็จะเป็นอย่างเงี้ย50บางคนโดนแบบนี้เพราะว่าไปขยายตอนเช้าเนี่ยผู้บอกว่าถ้าจะขายคืน30แล้วเขาก็เสนอว่าเปลี่ยนหัวทับทิมไปก่อนไหมเดี๋ยวเบื่อแล้วเขาเอามาขายคืนตกช่วงเย็นไปขายคืนบอกว่าหัก 50% เพราะแหวนขยายแล้วคำว่าขยายแล้วของเขานี่เราขยายกับเขานะคะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มตั้งหลายพันบาทโอ้โหก็มีการจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วเราคิดไหมคะว่าการซื้อของออนไลน์ซื้อเพชรออนไลน์เนี่ยเวลาเขาจัดส่งเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดการผิดพลาดเรื่องของการจัดส่งของอย่างเช่นกระทงกระแทกอะไรอย่างนี้มาก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างเหมือนของหนูเนี่ยแหวนทีมวงนี้ค่ะนี่ๆๆเขาจัดส่งเป็นกล่องอย่างนี้ไปเขาห่อแพ็คเกจอย่างดีมีการกระแทกอย่างหนามากใช่ค่ะมันจะแน่นมากแต่คือมันจะอยู่ในกล่องแบบนี้ก็คือว่าเหมือนเราซื้อปลาช่อนแล้วได้ปลาดุกอะค่ะอ๋ออ่ะแล้วก็ปิดฝามาให้แบบนี้ให้กับห่อเขาห่อแต่กระแทกข้างในกระแทกก่อนแล้วจะมีกล่องออกมาให้ค่ะแก้ออกมาก็คือการกระแทกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการผิดพลาดจากการขนส่งอาจจะยากมากคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ไหมมีความอย่าบอกว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าเขาหอกกันกระแทกอย่างดีแต่ของพี่แอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเรือนคือเป็นรอยบากเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องตกกระแทกถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเห็นรอยเลยเห็นเลยชัดเจนเลยจะมีภาพเปล่าเลยใช่ก็คือเราถ่ายให้เขาดูหมดทุกอย่างเป็นเพชรเป็นเพชรอะไรหรือว่าทับทิมพวกนี้ความที่ว่าจะแตกราวด้วยการขนส่งเนี่ยคงจะยาก
ยังเหมือนของหนูเนี่ยทับทิมเนี่ยความแข็งก็ระดับ9แล้วทับเพชรก็คือระดับ10ใช่แล้วมีการห่อหุ้มมาอย่างดีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเกิดการเสียหายระหว่างขนส่งค่ะยกเว้นแต่ว่า10ล้อเหยียบอะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแต่ถ้าเป็นไปได้คือน่าจะเหยียบตั้งแต่ตอนที่ว่าขนส่งตั้งแต่ตอนแรกเลยคือคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเสียหายเพราะการขนส่งแต่ในเมื่อมีผู้เสียหายอย่างนี้แปลกมากทุกวันนี้เขายังไลฟ์สดขายอยู่ไหมคะยังไลฟ์ขายแล้วทำไมถึงมีคอมเมนต์ที่แบบไม่เห็นมีใครไปด่าเขาเลยมีแต่แบบอ๋อเขาโดนบล็อกเขาด่าใครโดนบล็อกใครด่าโดนบล็อกที่เคยเจอคอมเมนต์เข้าไปแล้วโดนบล็อกหนูคนด่าในกรณีที่หนูเล่าให้ฟังนะคะว่าพอไปหาเขาแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วก็ได้ผลคำตอบมาในวันนั้นวันเดียวกันที่หนูไปคืนนะพอหนูออกจากร้านเขาแป๊บเดียวเขาไล่เลยทั้งที่ว่าต่อก่อนหน้านั้นเขาไปประชุมอยู่ที่โคราชหรือว่าสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ถามว่าทำไมแหวนหนูเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะหัก 30% ในกรณีจ่ายคืนหนูยอมเปลี่ยนหัวทับทิมในกรณีที่ทับทิมของคุณเนี่ยมีปัญหาตกเย็นมาเราเอาไปคืนขายคืนโดนหัก 50% ด้วยการบอกว่าแหวนขยายแล้วเนี่ยค่ะหนูก็เลยเห็นเขาไลฟ์หนูก็เลยเขียนไปถามว่าทำไมแหวนหนูเนี่ยโดนหัก 50% คะทั้งที่แหวนเราเนี่ยขยายไปกับทางร้านโดนบล็อกเลยค่ะเขาพอเขียนปุ๊บโดนบล็อกเลยด่าแบบว่าอีเปรตสัมภเวสีตอนนี้ออกมาใกล้เดือน10ยังนู่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นรู้ได้ยังไงคะในเมื่อโดนบล็อกแล้วได้ยินกับหูเลยคือบล็อกไม่ให้เราเมนแต่เราได้ยินอยู่แล้วก็อะไรนะอะไรมึงปากดีเดี๋ยวกูจะส่งคนไปเก็บอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ด่าผ่านทางไลฟ์คือไลฟ์ค่ะด่าผ่านทางไลฟ์ค่ะแต่จริงๆอ่ะเปรตที่ขอส่วนบุญน่ะไม่ใช่คนซื้อนะคะอีกคนนั่งประกาศขายแล้วตอนที่เขาไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็คือต้องถามแบบนี้ว่าเขามีเครื่องไหมคะตรวจเทสหรือว่าการันตีว่ามันคือของแท้จริงๆบางคลิปมีบางคลิปไม่มีแต่เวลาจี้เหมือนแบบว่าไม่ใช่วงที่ขายนะพี่เอาบางวงขึ้นมาจี้แล้วบอกว่าเขาจะมีเครื่องตรวจเทสถูกไหมคะเป็นไฟขึ้นหนูเห็นมีแค่บางคลิปแล้วน้อยมากแล้วจะเป็นไม่ใช่วงที่ขายอ่ะคนละวงกันวงที่บอกขายอันนึงแต่บอกเนี่ยของร้านชั้นนะของจริงดูสิมันขึ้นนะกำลังจะบอกว่าที่ขายในไลฟ์เป็นอีกวงแต่เวลาส่งมาเป็นอีกแบบนึงเหมือนกับแบบที่เราเห็นนะเวลาเขาขายอ่ะชอบแบบที่เขาแบบที่เขาโชว์ที่เขาเห็นตอนที่เขาขายแต่สินค้าที่เราได้มันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วอีกอย่างนึงเวลาการเขาประกาศขายเนี่ยรู้สึกพูดตรงๆเลยนะว่าเป็นการโอเวอร์เอ็กติ้งในสรรพคุณคุณภาพของเขามากอย่างเหมือนทับทิมวงนี้แน่นอนว่าขึ้นใหญ่กว่าของคุณโอสดคุณโอสดใน98ตังค์ทับทิมอันนี้ยังไงมันก็ต้องเขาบอกว่าเม็ดเป้งยังไงมันก็ต้องถึงกะลัดแต่นี่ไม่ถึงไม่ถึงกะลัดสภาพที่ได้มาคือดาเมจสินค้าคุณมีปัญหาสินค้าคุณโดนคัดล้อมเพชรนามลอยเนี่ยค่ะเพชรนามลอยแต่ไม่แน่ใจว่าเพชรรัสเซียหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คได้นี่แหละอันนี้หนามากใหญ่มากใส่แล้วเต็มวงสภาพที่ตอนที่เขาไลฟ์ขายที่หนูคือมันสักประมาณสักมาทีขนาดนี้แต่ของจริงได้มาคือเม็ดละอิ๋วอะคือจริงๆเขาบอกว่าเม็ดเนี้ยคือต้อง1กะรัตแต่ก็ดูตามเนี่ยที่เขาบอกแต่อันนี้ไม่ถึงแน่นอนแต่อันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึง1กะรัตเพราะว่าคนก่อนหน้านี้ของเขาว่า98ตังค์แล้วเขาประกาศอันนี้ขายซึ่งหนูพูดเป็นน้ำหนักมากไม่ได้บางทีอาจจะไม่ตรงอาจจะเป็นปัญหาที่ดังแต่คือโอเคแน่นอนเพชรที่มาเนี่ยยังไงก็ต้องถึงกะรัตทับทีมันนี้ยังไงก็ต้องถึงกะรัตแต่ผลที่ได้มาก็คือเหมือนกับประมาณสมัยเด็กๆ เขาเรียกอะไรอ่ะคุณพี่ที่หยอดน้ำตาลแล้วตอนนี้ก็มีตามตลาดนัดนะตามตลาดนัดก็จะเห็นแล้วเหมือนกับตัวเองอยู่ในกลางป่าช้ามาตอนที่ได้วงนี้บอกตรงๆเลยคือจริงๆตอนนี้มันเป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากมันก็มีคนเข้าไปแสดงคอมเมนต์เยอะบางคนก็บอกว่าที่อยู่ในไลฟ์นั้นเป็นหน้ามงหน้าม้าจริงๆประเด็นนี้มองว่ายังไงมีบางคนอันนี้คือเอามาจากข้อความที่แสดงความคิดเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะทุกครั้งเลยเจอคนนี้ได้500สองเฟซสามเฟซ2ไลค์3ไลค์คนเนี้ย500แล้วน้องกวางก็นั่งสังเกตอยู่ใช่มั้ยคะคือจำหน้าได้กอไก่คนเนี้ยจะได้ทุกวันเพราะหนูบอกว่าหนูติดตามมา6เดือน6เดือนเกิน6ใช่พี่แล้วพอไปสืบไปอ๋อมันไม่ใช่หนูช่างสังเกตทุกอย่างคนนี้นี่คือจำหน้าได้กอไก่เนี่ยตอนที่ว่ามีประเด็นที่ว่าทางเพจดังอันนึงเขาเอาประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วหนูเอากรณีหนูเนี่ยไปโพสเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่อยากซื้อของมีค่าพวกนี้นะซึ่งจริงๆตัวเราก็รู้แต่เรายังพลาดเลยแต่ก่อนเราซื้อของมีค่าเราไปซื้อที่ร้านพอเราโพสกรณีนี้ไป
คนคนนี้ล่ะค่ะเข้าไปต่อว่าเราค่ะอ้าวก็มึงอยากได้ของถูกมึงโง่ไปประมูลอ๋อขอโทษนะคะโลภเองคือดิฉันไม่ได้โลภค่ะแต่คือเราเข้าไปซื้อสินค้าราคาเต็มมันเราไม่ได้ประมูลค่ะคือเราพอใจจ่ายในราคาที่เราเห็นแล้วเราต้องการจะซื้อแต่ขอโทษนะคะที่ได้มาเนี่ยทำให้ฉันเหมือนอยู่กลางป่าชาที่รวยรามากเหมือนกับโดนแขวนคอไว้ที่ต้นลั่นคมอ่ะคุณไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนี่รวยราขนาดนี้มีใครมาช่วยมีใครมาแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอย่างเช่นธนงทนายมีไหมคะแต่ก่อนน่ะถ้าคือถ้าหนูมีเวลานะตอนนั้นหนูคิดว่าหนูก็จะดำเนินการแรงๆไปเลยนะตอนนั้นนะคะแต่พอดีว่าติดปัญหาเรื่องไปทำรังวัดที่ดินที่ภูเก็ตก็ไปทำธุรกิจของเราด้วยไปหลายๆอย่างก็ไม่มีเวลาแต่พอกลับมาก็คือว่าเป็นประเด็นทุกคนรวมตัวกันแล้วเอาอย่างนี้นะตอนนี้ฟังล่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนยกมือว่าธนงทนายมีการปรึกษาไหมคะมีปรึกษาไหมก็มีพี่เขาพี่วิวี่อ๋อก็คือผู้ใหญ่นะก็มีการให้การปรึกษากันแต่ต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วการจ้างทนายหรือว่าต้องหาเงินไปจ้างทนายมันคุ้มหรอครับกับการที่เราซื้อเพชรหรือว่าซื้อทองแล้วต้องเอาเงินไปจ้างทนายหลายหมื่นไม่คุ้มก็ไม่คุ้มแต่คิดว่าเราหาผู้เสียหายรวมตัวกันเป็นไปได้ก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ชอบซื้อของออนไลน์พวกนี้เช็คสักนิดนึงว่าร้านที่เราซื้อเนี่ยมีหน้าร้านจริงไหมแล้วก็กติกาเวลาเราซื้อเนี่ยเราดูได้ว่าเขาบังคับว่ารับซื้อรับคืนเนี่ยกี่วันต้องดูตรงนี้อย่างในกรณีของพวกเราที่มานั่งกันตรงนี้เนี่ยเขาบอกเขาเป็นจะเปลี่ยนจะคืน3วัน4วันตอนแรกๆเขาบอกเขามีหน้าร้านแต่พอไปหน้าร้านเขาจริงๆคือไม่มีมีแต่หุ่นกับผ้าขายผ้าแทนไม่ได้ขายคือต้องถามอย่างนี้ในคอมเมนต์เนี่ยนะคะในโซเชียลต่างๆเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยคือแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟอันนี้จริงไหมคะถ้าเขาจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่จริงๆมันก็คงจะไม่ใช่เลยสักทีเดียวค่ะคือประเด็นที่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเรามีทุนทรัพย์พอเราอยากได้ของพวกนี้ซื้อไว้เก็บอย่างเงี้ยแต่ของที่ได้ก็เหมือนที่บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราซื้อดอกกุหลาบแล้วเราได้ดอกขี้ไก่อะค่ะเอาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยเปรียบเทียบอย่างนี้เลยคือฉันจะซื้อดอกกุหลาบแต่มันดันส่งดอกขี้ไก่มาให้แล้วหนูกับเพื่อนก็ดูเพื่อนก็แบบเดี๋ยวจะซื้อจังหวะหนูมาเจอความก่อนดีแล้วเพื่อนก็เลยโชคดีไปใช่เพราะเพื่อนเป็นความโชคดีเป็นความโชคดีของคนที่ยังไม่เจอใช่เพื่อนเหมือนกันบอกจะซื้อแต่เรามาเจอซะก่อนเอาอย่างนี้นะตอนนี้รวมตัวกว่า100คนอูเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ออกสื่อหรอกน่าจะเป็นประเด็นทางกฎหมายแล้วแหละตามข่าวเขาบอกมีทนายสงกรานต์ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยตกลงประเด็นนี้เท็จจริงเป็นยังไงคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับยังติดต่อทางทนายแล้วแต่เรามีทีมที่ปรึกษาอยู่เหมือนกันก็คือมีเหมือนพวกทนายหรืออะไรเงี้ยที่ปรึกษาที่ว่า อยากมาช่วยเราเนื่องจากว่าเราก็บอกว่าพี่เราไม่ได้มีเงินที่จะไปจ้างทนายเหมือนถ้าสมมติว่าคุณเหมือนคุณเรียกมาว่าคดีละ 20,000 ยอดบางคนแค่2แค่800 900มาจ่าย 20,000 ก็คงไม่คุ้มแต่ว่าคือทุกคนที่ออกมาคือด้วยอุดมการณ์ที่ว่าอยากจะต้องการให้ไม่อยากให้มันมีผู้เสียหายเพิ่มไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อเหมือนเราเราก็เลยว่าขนาดเราเคยเดินไปซื้อที่ร้านเรายังพลาดกับคนนี้ซึ่งโปรไฟล์เขาดียอดสินค้าของดิฉันยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศคือหมายความว่าทุกคนต้องการเอาเคสตัวเองมาเป็นเคสสตาร์ดี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนรู้ใช่เพราะว่าตอนนี้สินค้าออนไลน์ค่อนข้างคือทุกคนจะซื้อแต่สินค้าออนไลน์ซะส่วนใหญ่เพราะบางทีเรานั่งทำงานเราก็ดูได้เหมือนไลฟ์สดเสื้อพวกเสื้อผ้าเราก็ทำเราก็ซื้อกันอย่างนี้อยู่แล้วณวันนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของออนไลน์หมดแต่ว่าณตอนนี้เรารวบรวมทีมเพื่อหาทนายมาช่วยไม่กลัวทางเขาจะฟ้องเรากลับมาบ้างเหรอเขาก็บอกจะฟ้องก็ต้องสู้กันนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราถือว่าเราไม่กลัวเราเป็นผู้ความจริงเรามีหลักฐานเหมือนของหนูมีหลักฐานแล้วก็หนูก็ไม่ได้ขายคืนเพราะหนูคิดว่าการรับซื้อคืนแหวน 50%ในแหวนวันที่เราได้รับแล้วเราเอาไปให้เขาดูแล้วมีปัญหาตอนเย็นมาหักเรา 50% หนูคิดว่ามันไม่ยุติธรรมซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะฟ้องก็คือฟ้องแล้วก็ไปเจอกันที่ศาลหนูก็เลยคิดว่าในกรณีนี้หนูก็เลยไม่มีเวลาดำเนินการในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าติดธุระต้องทำนู่นทำนี่
แต่คือในกรณีอย่างนี้เราไม่กลัวเขาจะฟ้องเพราะว่าเราพูดเรื่องจริงอ๋อคือทุกคนยังยืนหยัดว่าจะเดินหน้าต่อไปหนูยืนหยัดว่าจะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อมีการรวบรวมบุคคลเนี่ยผู้เสียหายกว่าร้อยท่านรวบรวมมูลค่าไหมคะในการเสียหายว่าประมาณเท่าไหร่เยอะละค่ะแต่ว่าถ้าเอาแค่เฉพาะที่เป็นผู้เสียหายที่ว่าส่งเอกสารที่เขาจะว่าเดินไปพร้อมกับเราก็คือยอดมันจะอยู่ประมาณ4,700อันนี้รวมทุกคนอันนี้คือเริ่มต้น27คนเองนะคะ27คน27คนแล้วที่เขาบอกที่มีเอกสารแต่ว่าที่เป็นผู้เสียหายจริงคาดว่ากว่า100คือไม่ค่ะคือเรารวมกลุ่มเป็น100รวมกลุ่มเป็น100แต่ทีนี้ว่าด้วยเหมือนกับว่าที่เขาออกมาว่าเขาจะฟ้องหรืออะไรเงี้ยบางคนก็คือยังกลัวบางคนเขากลัวก็อย่างที่บอกค่ะค่าทนายคดีละ20,000เป็นเหมือนของหนูไม่มีหลักฐานคือเขาคิดว่าอาจจะไม่คุ้มใช่ใส่ร้ายเขานี่นะคะมีข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะเราขออนุญาตอ่านข้อความนะคะคุณแพรวใจบอกว่าแต่เอาเงินมาโชว์เป็น10ล้านเลย20ล้านเลยนะคะนี่คุณแพมบอกว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมได้ส่งเลขที่บัญชีให้แล้วก็ไม่โอนบล็อกเฉยเลยค่ะอันนี้จริงใช่ไหมคะจริงค่ะเพราะว่ามีกลุ่มผู้เสียหายมาคุณเปียนะคะบอกว่าเน็ตไอดอลแชร์เยอะมากๆใช่คือนี่มันก็คือประเด็นด้วยล่ะค่ะจริงๆเราก็อยากถามสังคมว่าเหมือนพวกเน็ตไอดอลทั้งหลายที่ว่าพวกเรารักและชอบและชื่นชมซึ่งเข้าไปดูซึ่งเข้าไปกดไลค์หรือว่าคอยติดตามเขาแต่สุดท้ายแล้วคุณกำลังทำลายลูกเพจของคุณนะคุณกำลังทำลายจิตใจพวกเราเออเรามาติดตามเน็ตไอดอลกันไปเหรอคะใช่ก็มากันเป็นแถวอ๋อนี่มาจากเน็ตไอดอลกันหมดเลยใช่ไอดอลไลค์ใช่ไหมอ้าวเหรอเขาแชร์พอเราแชร์เราคือเราตามเขาอยู่เราเห็นจากความตามคนดังในโลกโซเชียลเราติดตามเราชอบพอเราเหมือนชื่นชมชอบเขาเราชอบดาราคนนึงพอเขาออกมาว่าเขาแชร์เราก็เลยมีความเชื่อก็เข้าใจว่าดาราหรือว่าเน็ตไอดอลคนนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเชื่อถือในตัวบุคคลที่ขายเพชรก็คือเหมือนเขามาด้วยกันแสดงว่าเขาต้องรู้จักกันเขาต้องแบบอะไรแล้วถึงเราถึงณวันนี้เราก็อยากตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วพวกคุณได้อะไรจากการที่ไปแชร์เขาแล้วมาทำให้คนที่แบบเหมือนกับคนที่รักคุณอ่ะต้องเสียหายเหมือนวันนี้เหมือนพวกเรากำลังแบบเรารักคุณแต่เราต้องกลายมาเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่มีใครที่จะมายื่นมือช่วยเราเหมือนคุณเองเราไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าพวกเรากำลังแบบเสียใจกับสิ่งที่เราตามคุณเราไม่ได้ตามคุณอ่ะเคยไหมคะว่าส่งข้อความหรือว่าไปทวงถามเน็ตไอดอลคนดังต่างๆว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเสียหายยังไงเคยเข้าไปคุยกับพวกเขาบ้างไหมคะยังไม่ได้เข้าไปแต่ของหนูมีอยู่ครั้งนึงแต่คอมเมนต์ด้านล่างเลยบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อผ่านเน็ตไอดอลผ่านเน็ตไอดอลมีอยู่ครั้งนึงหนูเขียนแต่ด้วยที่ว่าเพื่อนหนูเห็นเพื่อนบอกลบเถอะเดี๋ยวเขาอาจจะฟ้องได้นะคะอ่ะต่อนะคะคุณนุจรีบอกว่ามีพี่แอนด้วยมี FC พี่แอนมาด้วยนี่นะบอกว่ามีพี่แอนด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะคะพลาดเบอร์มงคลเปลี่ยนชีวิตกับอาจารย์เต้ผ่าดวงผ่ารวยนะคะคุณเปียบอกว่าสุดยอดทุกท่านเลยที่เสียสละเวลาออกมาเตือนภัยนะคะบุคคลต่อไปนะคะบอกว่าพรุ่งนี้รอดูอาจารย์นะคะคุณสุภาพก็บอกว่าได้ข่าวว่าเขาได้รับรางวัลอะไรสักอย่างด้วยก็ยังไม่เข้าใจหนูสลดมากหนูบอกเลยว่าหนูสลดมากรางวัลเลยนะมันกลายเป็นว่ามันเป็นรางวัลเหมือนบุคคลตัวอย่างของประเทศอันนี้นี่มีคุณจ๊อบครับนะคะบอกว่าเขาจ้างแชร์หรือเปล่าครับอันนี้ต้องไปถามเน็ตไอดอลที่เรากำลังตามนะแต่เอาไปว่ามันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเป็นกระแสที่เราต้องเชิญทุกคนมาร่วมพูดคุยในรายการณวันนี้ยังมีหลายคนที่สนใจจะซื้อของทางออนไลน์พวกคุณอยากจะบอกอะไรกับหลายๆท่านที่ติดตามรับชมบ้างโดยเฉพาะการซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อทองผ่านออนไลน์ค่ะเริ่มที่น้องกวางก่อนเลยน้องกวางก็อยากจะบอกว่ามันต้องมีหน้าร้านอะพี่ต้องเช็คให้ดีขนาดหนูว่าติดตามมานานเห็นแต่ด้านดีของเขายังพลาดเลยอะคือต่อไปนี่ไม่ซื้อแล้วออนไลน์จะเป็นของแบบนี้ต้องไปถ้าของราคาสูงที่มันจะต้องการันตีที่มันจะต้องคิดเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมีหน้าร้านอะเนอะคือแบบทำจริงอะไรจริงอันนี้เขาพูดอย่างเดียวเป็นเจ้าของร้านเป็นอะไรแต่ไม่เคยมีหน้าร้านคุณบอกนะคะอยากจะบอกอุทาหรณ์อะไรกับอุทาหรณ์ก็ยังเหมือนในกรณีของหนูนะคะขนาดเราเช็คแล้วว่าโปรไฟล์ดีมีของล้ำเลิศมีรางวัลการันตีจากสมาคมนู้นสมาคมนี้ก็ยังโดนเป็นเหยื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กล่าวหาว่าในคนที่ขายเพชรพลอยออนไลน์เนี่ยจะเป็นคนแนวนี้ทั้งหมด
บางคนที่น่าเชื่อถือได้ก็มีแต่ว่าถ้าคุณอยากจะซื้อของออนไลน์ให้คุณอ่านกติกาให้ดีแล้วเป็นไปได้ก็ถามเขาละกันว่าคุณมีหน้าร้านไหมคะคือในกรณีที่เขามีหน้าร้านเนี่ยจะดีกว่าถ้าในกรณีที่คุณเลือกที่จะซื้อของออนไลน์แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณอยากจะซื้อเพชรซื้อพลอยเดินไปซื้อที่ร้านเลยค่ะดีกว่าถ้าราคาสูงแล้วคุณเดินไปซื้อที่ร้านมีใบการันตีอันนี้จะสบายใจกว่าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตรงนี้รู้ดีอยู่แล้วเรายังพลาดกับบุคคลคนนี้เลยขนาดเป็นตู้ทองเคลื่อนที่ยังโดนเลยคิดดูเองตู้ทองพังเลยค่ะตู้ทองพังเลยนะใช่ๆคุณบีบี้ค่ะคือน้องเขาก็เตือนกันหมดแล้วแต่ว่าพี่ขอเตือนเป็นลักษณะว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเพจไหนแล้วมีปัญหาหรืออะไรนิดนึงแชร์ประสบการณ์กันเพื่อที่จะได้ไม่ให้มีคนไปตกไปเหยื่ออีกเพราะกว่าที่จะมีวันนี้ที่ว่าทุกคนมารู้ว่าโดนหลอกหรืออะไรก็คือพอรู้แล้วทุกคนกับไม่อยากสู้ไม่อยากจะบอกใครว่าเฮ้ยเพจนี้ไม่ดีนะเพราะจริงๆอ่ะถ้าคุณสะกิดใจนิดนึงแล้วบอกกับทุกคนว่าเพจนี้ไม่ดีเพจนี้ไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่มีวันนี้ถ้าอย่างเหมือนถ้าอย่างพวกพี่อ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่คิดที่จะออกมาสู้ก็จะไม่มีคนรู้แล้วเราก็เองก็จะไม่รู้ว่ามีผู้เสียหายก็จะมีคนเจอความอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆใช่แล้วก็จะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นคือถ้าต่อไปถ้าน้องคนไหนซื้อแล้วคนเพจนี้ไม่ดีหรืออะไรนิดรบกวนนิดนึงมีการบอกต่อกันหน่อยก็จะดีใช่หรือว่าถ้าสมมติว่าเราถูกแชร์มาจากพวกเน็ตไอดอลแจ้งลองแจ้งดูว่าคุณคะอะไรตกลงว่าเพจนี้ดีไหมเพราะว่าที่เราซื้อมาไม่ดีนะถ้าสมมติว่าคุณตรวจสอบแล้วไม่ดีรบกวนอย่าแชร์เลยเพราะว่ายิ่งแชร์มันก็ยิ่งสร้างผู้เสียหายใช่ใช่ใช่แล้วยิ่งคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เสียหายแค่นี้มันเสียหายกับเศรษฐกิจเพราะว่าทุกคนเขาก็ณวันนี้มันคือการค้าขายมันเป็นเศรษฐกิจเมื่อคนนึงทำมันก็คือแพร่ทำให้คนอื่นเขาไม่อยากจะไปซื้อของออนไลน์แทนที่จะได้ทุกคนจะบอกว่าเหมือนเนี้ยธุรกิจในออนไลน์เนี่ยมันไปได้ง่ายและโตไวแต่ตอนนี้คือไกลว่าเริ่มไม่มีความน่าเชื่อถือไม่รู้จะทำไงยังไงร้านเชิดร้านอื่นๆคนก็ไม่กล้าไว้วางใจแล้วอ่ะอย่างพี่แอร์ล่ะคะก็จริงๆอยากจะฝากเตือนอย่างที่น้องๆบอกก็คือว่าทุกท่านก่อนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยก็คือศึกษานิดนึงนะคะสำหรับผู้ขายว่าน่าเชื่อถือไหมแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นความน่าเชื่อถือก็ไม่ได้มองที่ว่าการแต่งกายหรือโปรไฟล์ที่ดีทั้งหมดนะคะคือต้องศึกษาให้มากกว่านั้นแล้วก็ในส่วนของผู้ขายก็ตามถ้าคุณต้องการที่จะขายสินค้าที่ได้มากกว่าแป๊บเดียวก็ขอให้คุณรักษาคุณภาพของสินค้านั้นด้วยเพราะว่าผู้ขายในโลกออนไลน์มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันทุกอย่างมี2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นควรใช้วิจารณญาณของตัวเองให้มากที่สุดนะคะสุดท้ายนะคะขออนุญาตตัวแทนนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคนขายเพชรออนไลน์คนนั้นคะค่ะตัวแทนจะเป็นใครดีคะก็พี่แอนก็ได้ค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วก็อยากจะฝากบอกเขาว่าคืออยากจะให้รักษาคุณภาพเบื้องต้นแต่ณวันนี้แล้วการรักษาของคุณภาพของคุณเนี่ยคือเราดูแล้วถ้ารักษาตั้งแต่เบื้องต้นอาจจะไม่ได้มีผู้เสียหายเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่แก้ไขได้คุณสมควรที่จะต้องแก้ไขมากกว่าที่คุณจะมั่นใจว่าของคุณได้คุณภาพนะคะถ้าคุณมั่นใจจริงคุณจะต้องเปิดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ให้ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมดทั้งด้านดีและด้านลบนะคะตรงนี้ถึงจะเป็นโลกของความเป็นจริงมากกว่าในโลกของออนไลน์แค่ฝ่ายเดียวนะคะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะนี่น้ำตกเลยใช่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าพูดที่หนูอยากจะพูดเหมือนกันนี่4บุคคลนี้นะคะคือผู้เสียสละทั้งเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ออกมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศนะได้รู้กันว่ามันมีจุดดำหรือว่าจุดบอดในการขายออนไลน์หรือว่ากลโกงมิจฉาชีพต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณกวางนะคะคุณวีวีคุณแอร์แล้วก็คุณหมอค่ะขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะดีมากเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้แล้วการเป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายคนเพราะว่าตอนนี้ค่ะตลาดออนไลน์โตมากๆดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเพชรกับพลอยกับทองว่าไปในร้านที่ไว้วางใจได้ดีกว่าน่าจะดีนะคะเพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าวันนี้พี่เล็กซี่เราก็ได้ความรู้เยอะเลยไม่ใช่เฉพาะแฟนรายการเรา2คนก็เหมือนกันใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะเวลาหยิบตังควักตังเนี่ยต้องตัดสินใจดีๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจนะคะก็อย่างที่บอกว่าบางทีต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะคะแต่แขกรับเชิญวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่า
ป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เขาบอกว่าแซ่บมากๆนะคะนั่นก็คืออาจารย์เป้ผ่าดวงผ่ารวยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะคะเขาจะทำให้เราเนี่ยรวยขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ใช้กลโกงไม่ใช่มิจฉาชีพแต่จะเปลี่ยนแปลงให้เรารวยในวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญมาอย่างแน่นอนนี่ต้องเปลี่ยนเบอร์เช็คเบอร์กันนะคะต้องเปลี่ยนเบอร์นะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอย่าพูดโดนเลยเปลี่ยนแล้วรวยนะเดี๋ยวเราติดตามอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเบอร์191นะ191หรือไม่ก็เบอร์ของหนักล่ะอย่างนี้พวกนี้ส่งเบอร์กันมาเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เป้ช่วยเช็คให้ว่ามีตัวเลขอะไรที่แบบเอ๊ะโดนโกงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำไมถึงโดนแบบนี้นะคะพวกนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ